นี่เป็นไปภเลาพยที่เจ้าหน้าที่เขาช่วยกันเอคา่ะไปตรขงนัุ้นดไม่เป็ทนไรรายบริเวณชายหาดแหลมสอพื้นที่หมู่4ตำบลหน้าเมืองครัอบำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีความลึกประมาณ30เซนติเมตรนะคะขุดลงไปพบไข่เต่าจากการตรวจสอบพบไข่เต่าที่คาดว่าน่าจะเป็นไข่ของเต่ากระประมาณ100ฟองซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ฝังกลบไข่เต่าให้คงสภาพเดิมเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกระบวนการฟักไข่เต่าภายในหลุมนะคะไข่เต่าทะเลที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่นับเป็นรอบที่2ในช่วง10วันที่ผ่านมาหลังจากที่ธรรมชาติบริเวณชายหาดมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวไปรบกวนเนื่องจากปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะสำหรับเต่ากระจัดเป็นเสาตัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535และจัดเป็น1ใน4ชนิดของเต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทยค่ะ